าสนาเป็นตั้งเครื่องประดับให้สวยงามทางกายวาจาใจเป็นทั้งเครื่องส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานและเป็นเครื่องรักษาทรัพย์สมบัติได้ดีไม่มีอะไรที่จะเกินศาสนาพูดถึงเรื่องความดีทั้งหลายความสวยงามความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้สั่งสอนไว้หมดไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้ละเอียดและยิ่งกว่าศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนานี่แหละเป็นสำคัญคำว่าศาสนาเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจนั้นประดับอย่างไรธรรมดาศาสนาเป็นสิ่งที่งามอยู่อย่างลึกซึ้งอยู่แล้วเวลานำมาปฏิบัติมาประดับกายคือการกระทำความประพฤติทุกด้านที่มีศาสนาเป็นเครื่องพาดำเนินการประพฤติย่อมไม่ผิดจากศีลจากธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเป็นคนหมู่มากหรือจะเรียกว่าสัตว์หมู่ก็ได้เนื่องจากมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็สบายสบายแต่มนุษย์เราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะมีครอบครัวตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งตำบลอำเภอจังหวัดมณฑลประเทศนะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลุ่มของมนุษย์ทั้งนั้นของนับตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปย่อมมีการกระทบกระเทือนกันได้เช่นลิ้นกับฟันแม้จะทำงานเพื่อผลประโยชน์แก่ร่างกายธาตุขันธ์ทั้งเราก็ตามแต่ก็พ้นที่จะกระทบกันไม่ได้บางครั้งฟันกัดลิ้นเลือดสาดเอาก็มีนี่ก็ขาดความระมัดระวังของเจ้าของผู้รับผิดชอบเองจะไปตำหนิฟันว่าไม่ดีเพราะมากัดลิ้นจะไปตำหนิลิ้นว่าไม่ดีเพราะความขนองอยู่เฉยๆไม่ได้นี่ก็ไม่ถูกก็คือสติเป็นสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของควบคุมงานของลิ้นและฟันซึ่งกำลังทำงานเพื่อตัวเองอยู่เวลานั้นถ้าสติมีระมัดระวังแล้วทั้งสองนี้ก็ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าของโดยสมบูรณ์มันมีความบกพร่องความบกพร่องจึงไม่ขึ้นอยู่กับลิ้นและฟันแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้รับผิดชอบไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องการรักษาหรือการกระทบกระเทือนแม้แต่ลิ้นกับฟันซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้ทั้งสองอย่างก็ยังไม่พ้นที่กระทบกระเทือนได้ถ้าขาดทำในสถานที่นี้หมายถึงสติธรรมหมายถึงปัญญาธรรมสติคือความระมัดระวังคือความระลึกรู้ระมัดระวังอยู่เสมอนี่ก็เป็นธรรมในการพูดการจาการปฏิบัติหน้าที่การงานใดที่เป็นงานเฉพาะก็ต้องมีความรอบคอบในงานของตนว่าจะมีส่วนได้เสียอย่างไรและยิ่งงานเกี่ยวกับคนอื่นมีจำนวนมากน้อยเป็นลำดับไปด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้ระมัดระวังการระมัดระวังด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่เป็นไปเพราะความกระเทือนความไม่ระมัดระวังและไม่มีศีลมีธรรมเข้าแทรกเข้าเกี่ยวข้องเลยนั้นเป็นไปเพราะความกระเทือนส่วนมากก็เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำลายส่วนรวมได้มากมายก่ายกองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนคือธรรมดาคนเห็นแก่ตัวแล้วย่อมจะมีการกวาดเข้ามาเสมอความโลภมีมากการเสียสละมีน้อยถึงกับไม่มีนี่ก็เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมคือเป็นเรื่องของโลกหรือความโลภนี่ถ้าคนผู้มีธรรมแล้วความเห็นแก่ตัวอย่างออกหน้าออกตาอย่างนั้นจะเป็นไปไม่ได้ต้องมองเห็นเขาเห็นเราที่อยู่ด้วยกันนี่ก็เรียกว่าธรรมวาจาที่แสดงออกแต่ละประโยคแต่ละคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ใด
ตามธรรมดาเราพูดคนเดียวไม่ได้นอกจากอ่านหนังสือหรือสวดมนต์ไหว้พระเราต้องพูดกับคนพูดกับเพื่อนฝูงหรือกับใครก็ตามการพูดต้องได้ระมัดระวังในคำพูดที่จะเกิดความเสียหายหรือกระเทือนจิตใจกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอยู่นั้นคำพูดก็เป็นเครื่องสมัครสมานและเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลผู้ฟังย่อมได้รับความเข้าใจและซาบซึ้งทางด้านจิตใจก็คิดแต่ในแง่ที่ดีก่อนที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาต้องการกรองออกมาจากใจซะก่อนใจเป็นผู้บงการบงงานถ้าใจได้รับการพิจารณาลึกการกรองมาด้วยดีแล้วการระบายออกก็เป็นทางที่ถูกทั้งนั้นพูดถึงเรื่องศาสนาการจับจ่ายใช้สอยทุกประเภททุกแขนงก็จับจ่ายใช้สอยเอาไปเพื่อผลประโยชน์จริงๆไม่ใช่จ่ายออกไปแล้วเงินก็เสียไปใจเจ้าของก็เสียไปด้วยแล้วทำความเคยชินแก่จิตใจจนกลายเป็นคนใจรั่วเก็บอะไรไม่อยู่นี่ถ้าไม่มีธรรมมันรั่วได้ใจคนเราเมื่อใจรั่วเสียอย่างเดียวเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยรั่วไปหมดเพราะเจ้าของอยู่กับใจใจเป็นผู้รั่วเสียเองใจผู้ทำมาตัวเองแล้วสมบัติจะมีความแน่นหนามั่นคงได้อย่างไรเมื่อเจ้าของไม่พามั่นคงการสอดแสวงหาสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความชอบธรรมถ้ามีธรรมอยู่ภายในใจศาสนาจึงเป็นเครื่องประดับทำให้สวยงามทั้งความประพฤติการกระทำการคิดทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นเครื่องรักษาก็คือรักษาเราไม่ให้เป็นคนชั่วเพราะศาสนาท่านไม่สอนให้คนเป็นคนชั่วเดี๋ยวรักษาบำรุงทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติหรือรักษาจิตใจและทรัพย์สมบัติเงินทองได้เป็นอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลศาสนาจึงเป็นความจำเป็นและคำว่าศาสนาเป็นสมบัติกลางไม่นิยมว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดใครจะถือกรรมสิทธิ์ศาสนาย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาไม่ใช่เป็นสมบัติกรรมสิทธิ์เป็นสมบัติส่วนรวมสอนเพื่อประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อความเลื่อมใสและใคร่ต่อการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนได้ทั้งสามโลกธาตุมนุษย์เทวดาการมาพบรูปพบอรูปพบสอนได้หมดเราได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาคือความเป็นมนุษย์เป็นซึ่งเป็นสถานกลางแห่งศาสนาอย่างยิ่งและรู้ดีรู้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเป็นผู้มีความใคร่ความเลื่อมใสต่อศาสนาด้วยแล้วใจก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดกับศาสนาด้วยศาสนาอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าสอนคนทั้งนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนี้โดยเฉพาะหรือโดยผูกขาดแต่ศาสนาเป็นสมบัติกลางผู้ใดน้อมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองผู้นั้นก็มีคุณค่าผู้นั้นก็มีอัตมีธรรมภายในจิตใจได้รับผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของคนนั้นคนนี้แต่ที่โลกกลายเป็นที่ศาสนากลายเป็นโลกไปนั้นก็เพราะโลกพาให้เป็นไปผู้นับถือศาสนาเลยเอาศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าตบต่อยชกตีกันด้วยวาทะคำพูดว่าศาสนาชั้นดีศาสนาแกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือศาสนาเลยเป็นเครื่องมือให้ทะเลาะวิวาทกันนี่เป็นความเห็นผิดของผู้ถือศาสนานั้นๆที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาตามหลักธรรมชาติหรือตามหลักความจริงจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็สอนคนให้ดีเราถือความดีจากการปฏิบัติศาสนาเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ต้องเอาศาสนาไปเทียบเป็นเครื่องมือโอ้อวดอะไรต่างๆแล้วการปฏิบัติศาสนาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแห่งศาสนาที่สั่งสอนไว้แล้วก็ได้แก่ปฏิบัติต่อตัวของเราเองตัวของคนเรานี้ถ้าพูดถึงเรื่องความดื้อด้านความคึกขนองความเหลวไหลความซอกแซกซิกแซก
ส่วนมากในทางที่ไม่ดีไม่มีใครที่จะเกินหน้ามนุษย์เราทั้งฉลาดด้วยทำได้ทุกแง่ทุกมุมที่จะทำทางชั่วก็ฉลาดทำแต่ทางดีแม้จะฉลาดก็ไม่อยากทำนี่เพราะฉะนั้นศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วสอนตัวของเราเพราะเรามันไม่ดีทำไมถึงว่าไม่ดีถึงเราไม่ไปปล้นบ้านปล้นเรือนไปฉกลักขโมยเขาก็ตามแต่มันก็มีความดื้อด้านอยู่ภายในตัวของเราเองฝืนตัวเองปีนเกลียวตัวเองปีนเกลียวความจริงปีนเกลียวหลักธรรมคือศาสนาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวยิ่งผู้ไม่มีศาสนาเลยนั่นเราก็ไม่นับเข้ามาในบัญชีนี้นี่เราหมายถึงตัวของเราเองผู้นับถือศาสนาแล้วตำหนิเราบ้างเพื่อจะเห็นทางแก้ไขเห็นจุดบกพร่องของเราจึงเรียกว่าเราดื้อท่านจะพาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ขี้เกียจนั่นมันดื้อตรงนี้ดื้อตรงขี้เกียจไม่อยากทำจะนั่งภาวนาชั่วการชั่วระยะพุทโธธัมโมสังโฆยังไม่ได้ถึงสามลมหายใจจิตวอกแวกคอนแคลนไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่มันก็ดื้อมันขนองมันชอบคิดชอบปรุงในสิ่งที่ไม่เป็นท่าแต่เวลาผลที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องการความคิดความปรุงของจิตที่ชอบคิดในแง่ต่างๆส่วนมากเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาคือสติกับปัญญาท่านจึงสอนให้รักษาคนคือรักษาใจของเราแล้วก็เป็นอันว่ารักษาทั้งทางกายและทางวาจาด้วยเพราะใจเป็นผู้บงการบงงานในการกระทำการพูดทั้งหลายศาสนาท่านสอนที่นี่ให้เราเป็นผู้ปฏิบัติต่อตัวของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทำหน้าที่การงานอันใดบ้างมีความชอบธรรมหรือไม่เห็นระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรมีความปรองดองกันหรือไม่หรือมีความขัดแย้งกันที่ตรงไหนความขัดแย้งนั้นเป็นฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเราต้องแนะนำมาคิดเพราะเราต้องการความสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีอันใดที่จะสนิทติดแนบยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่มีความเชื่อถือและติดแนบกันสามีภรรยาลงกันไม่ได้ก็แสดงว่าครอบครัวนั้นแตกลูกเต้าหลากอทั้งหลายก็หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นี่คืออะไรคือขาดการรักษาตนด้วยศาสนาเราไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นคนนี้เราพูดถึงเรื่องธรรมซึ่งเป็นส่วนกลางแยกไปแต่ตัวของเราเองโดยเฉพาะออกไปสู่ครอบครัวสู่สังคมกว้างแคบไปตามลำดับลำดาถ้ามีธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาด้วยแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นไปหมดตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนว่าผู้ใดจะมาตำหนิติเตียนเราว่าทำไม่ถูกระหว่างสามีภรรยาต่างคนก็ต่างมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมีความอบอุ่นสมบัติเงินทองจะมีมากมีน้อยไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นหลักใหญ่ของการครองบ้านครองเรือนสมบัติเงินทองเราพอหาได้อดบ้างอิ่มบ้างก็พอเป็นไปถ้าระหว่างใจทั้งสองลงรอยกันเย็นลูกเต้าเหล่าก็เย็นอะไรก็เย็นเอาหมดไปเวลาขาดบ้างมีบ้างเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีชุ่มสูงต่ำต่ำร่วงบรรดอนอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่การไหนๆก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าแต่เราคนเดียวโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันก็พอคิดพออ่านพอทำให้ความร่มเย็นได้ถ้าการประพฤติปฏิบัติเราที่ระหว่างแห่งกันเป็นไปด้วยความสงบเยือกเย็นเป็นไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นี่ก็คือทำเป็นเครื่องรักษาความเย็นนั้นความสุขความสบายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากการมีเงินเป็นล้านล้านแต่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงตัวเองระหว่างกันและกันที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นของสำคัญมากคนที่มีเงินเป็นล้านๆหาความสุขไม่ได้ก็เยอะเพราะเงินเป็นเงินจะมาเป็นความสุขไม่ได้ผู้ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เงินเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้ก่อต่างหากเมื่อใจก่อขึ้นแล้วก็นำเงินมาเป็นเครื่องมือก่อเรื่องความไม่ดีขึ้นมาเงินก็เลยกลายเป็นเครื่องมือแห่งความไม่ดีแล้วก็นำไฟมาเผาตัวเองอันเป็นฝ่ายผลไปเสียเนี่ยแล้วเราจะหาความสุขความสบายได้อย่างไรถ้าเรา
เป็นเจ้าของสมบัติไม่สามารถปฏิบัติตัวให้รอบครอบต่อตนเองและสมบัติแล้วสมบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้มีสมบัติด้วยความเป็นเช่นนั้นของตนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาตนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติศาสนาคือรักษาตนมีอยู่กี่คนด้วยกันก็ให้รักษาน้ำใจกันให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วยอมรับผิดกันไม่ว่าภรรยาผิดยอมรับสามีผิดยอมรับลูกเต้าผิดยอมรับยอมรับกันคนเราให้อภัยกันได้คือยอมรับแสดงว่าการยอมตนเห็นผิดอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ยอมรับอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ว่าอะไรเหมือนอย่างโรคไม่ยอมรับยาเลยจะต้องแตกทลายไปทีเดียวกำเริบไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายไม่มีเหลือถ้าโรคยอมรับยาบ้างมีทางหายเนี่ยเราพูดในขั้นหนึ่งแห่งธรรมที่ท่านผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ใจเป็นสำคัญใจเป็นภาชนะสำคัญที่สำหรับรับรองศาสนาฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อใจของตนให้ดีนำมาเข้มงวดกวดขันต่อความประพฤติความรู้ความเห็นคำพูดคำจาอันใดผิดอันใดถูกบวกลบกันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วปฏิบัติไปในแนวที่ถูกต้องเราก็มีความร่มเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปไปเปล่านั้นมีเยอะที่ไม่ให้ผ่านไปก็ควรจะให้มีคือผ่านไปจริงแต่งานของเราที่จะพึงได้รับผลประโยชน์ทั้งภายนอกภายในก็อย่าให้ผ่านไปด้วยเวลาานั้นหน้าที่การงานเราเกิดมากับโลกที่มีการมีงานเกิดมากับโลกด้วยความยุ่งเหยิงเขายุ่งเหยิงเราต้องยุ่งเหยิงเขามีงานเราต้องมีงานเพราะมีปากมีท้องมีธาตุมีขันธ์ที่จะเป็นเครื่องรบกวนเราให้ต้องหางานมาเพื่อผลประโยชน์ได้เข้ามาบำรุงรักษาก็ต้องได้จัดได้ทำอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็ทราบด้วยกันทุกคนแล้วนี่คืองานชนิดหนึ่งแต่งานทางด้านจิตใจได้แก่ศีลแก่ธรรมที่จะบำรุงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นและมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราและครอบครัวนั่นเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานสำคัญอยู่มากได้แก่จิตตภาวนาได้แก่การประพฤติศีลประพฤติธรรมทานเราก็เคยได้ทำมาเป็นประจำนิสัยของเราตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพอเข้าใจศีลก็เคยได้รักษามาบ้างพอสมควรศีลห้าคืออะไรศีลห้าปานาคำว่าปานาหมายถึงอะไรหมายถึงชีวิตทีเดียวโลกอันนี้มีอะไรที่สำคัญก็คือชีวิตเป็นสำคัญสำหรับสัตว์และบุคคลนอกนั้นเป็นสิ่งเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสำคัญไม่ใช่เป็นแก่นแห่งความสำคัญอันใดเลยนอกจากชีวิตคือความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของสัตว์โลกว่าอะไรเป็นจุดสำคัญของสัตว์โลกที่รักที่สงวนที่สุดคืออะไรได้แก่ชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจึงห้ามปานาไม่ทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนใครก็ตามคนก็ตามทำลายใครก็ตามคนหรือสัตว์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทำลายความสำคัญของเขาที่เป็นจุดอันสำคัญที่เขารักเขาสงวนมากที่สุดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ได้เข้าโรงร่ำโรงเรียนก็ตามถึงเรื่องความรักความสงวนหรือความกลัวตายนี้กลัวด้วยกันรู้ด้วยกันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ความกลัวก็รู้กลัวตายนั่นแหละเป็นสำคัญไม่ต้องไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนสัตว์เขามีร่ำโรงเรียนเขาก็รู้เขาก็กลัวตายเพราะความตายเป็นสิ่งสำคัญทำไมสัตว์จะไม่รู้ความรักสงวนในชีวิตสัตว์รู้ด้วยกันทุกคนวิ่งหนีแทบล้มแทบตายจนทนไม่ไหวถึงยอมตายก็เพราะความรู้เพราะความกลัวเพราะความรักสงวนในชีวิตนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นเหตุอันสำคัญเหตุผลอันสำคัญอย่างนี้จึงต้องบัญญัติปานาติบาตไม่ทำลายกันเบียดเบียนกันเมื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเห็นชีวิตของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำกันไม่ลงเมื่อทำกันไม่ลงก็เรียกว่าโลกนี้มีความร่มเย็นเพราะไม่ทำลายซึ่งกันและกันนั่นอธินาสมบัติของใครๆก็ตามมีคุณค่าสำหรับของมีคุณค่าสำหรับผู้นั้นด้วยกันทั้งนั้นแม้เข็มเล่มหนึ่งก็มีคุณค่ามีเป็นของสำคัญเราอย่าพูดตรงว่ามีมากยิ่งกว่านั้นเลยเราพูดตั้งแต่เข็มเล่มหนึ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่ต้องรักต้องสงวนต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูร
จิตใจก็มาอยู่ที่สมบัตินั้นการทำลายสมบัติจึงเป็นการทำลายจิตใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติด้วยกันพระเจ้าก็เล็งเห็นถ้าเราจะให้ทานผู้ใดไปเนี่ยมากกว่านั้นเราให้ได้เพราะให้ด้วยน้ำใจเป็นการเสียสละเป็นการให้กันด้วยน้ำใจลูกกันทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ให้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความพอใจผู้รับก็รับด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรให้กันมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะให้ด้วยน้ำใจแต่การฉกการขโมยกันนี้เป็นการทำลายจิตใจนอกจากทำสมบัติของเขาให้สูญหายไปแล้วการทำลายจิตใจเป็นสิ่งใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติที่สูญหายไปเพราะการขโมยนั้นนั่นท่านเห็นความสำคัญอย่างนี้ท่านจึงทรงบัญญัติในข้อนี้ไว้พวกเราไม่เห็นความสำคัญเพราะเราไม่เคยคิดเคยอ่านเคยตรองพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงด้วยพยานของพระองค์เองด้วยนะกาเมสุมิจฉาจารคืออะไรนี่ก็คือหัวใจของระหว่างสามีภรรยาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโลกนี้จะหนักขนาดไหนไม่ได้หนักยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยารักกันหนักกว่ากันนี่อันนี้เป็นสิ่งที่หนักมากทำลายจิตใจกันด้วยวิธีการเมสุมิจฉาจารจึงเป็นการทำลายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโลกแตกฆ่ากันได้เพราะเจ็บใจแค้นใจทนไม่ไหวก็ต้องออกในทางนั้นคือในการทำลายฆ่ากันได้นี่โลกมันแตกพอนี้พระองค์ก็เห็นสิ่งที่รักที่สงวนมากคืออะไรระหว่างสามีภรรยาหรือลูกเต้าเหล่ากอของใครใครก็รักใครก็สงวนใครไปล่วงล้ำไปทำลายนี่ใครจะไม่เสียใจฆ่ากันได้ยกตัวอย่างใกล้ๆที่หนึ่งหลวงตาบัวมีเมียสักคนมีลูกสาวสักคนแล้วใครลองมาล่วงล้ำหลวงตาบัวเมียหลวงตาบัวฆ่าคนวันหนึ่งห้าศพยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ฆ่าคนเอามาล่วงล้ำลูกของหลวงตาบัวพี่ฆ่าอีกวันหนึ่งกี่ศพแล้วถ้าไม่อยากตายหลายๆศพอย่าล่วงล้ำเข้ามาอย่าทะลึ่งเข้ามาทะลึ่งเข้ามาเท่าไรเป็นหมดไม่มีเหลือเพราะเหตุไรก็เมียหลวงตาบัวว่าไงไม่ใช่เมียของใครนี่เมียหลวงตาบัวนี่ลูกหลวงตาบัวรู้ไหมว่าลูกหลวงตาบัวหลวงตาบัวมีความรักความสงวนขนาดไหนถ้าไม่อยากตายอย่าเข้ามานั่นนี่เรายกตัวอย่างนะแต่นี่ดีหลวงตาบัวไม่มีเมียไม่ได้ฆ่าคนนี่ข้อที่3เราเห็นความสำคัญไหมนี่สำคัญขนาดนั้นแหละอะไรก็ตามจิตจดจ่ออยู่กับผัวกับเมียกันเท่านั้นเป็นจุดใหญ่สำคัญระหว่างสามีภรรยาและลูกเต้าของตนนี่เป็นจุดใหญ่มากการทำลายกันอย่างนั้นจึงเป็นการทำลายกันอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะให้อภัยกันเลยนอกจากแหลกเป็นทะเลไปเลยหรือเป็นไฟไปเลยเท่านั้นแล้วมุสาเราต้องการไหมว่าในโลกนี้พูดออกมาคำใดมีแต่โกหกกันทั้งเพคใครพูดกับใครก็ตามผู้ใหญ่พูดกับเด็กก็ตามเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ตามระหว่างสามีภรรยาพูดต่อกันก็ตามใครๆก็ตามทั้งโลกนี้พูดแต่คำโกหกกันทั้งนั้นหาความจริงหาสาระที่จะเชื่อถือกันไม่ได้เลยเราต้องการหรือโลกนี้มีแต่โลกโกหกอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วโลกนี้อยู่กันได้หรือกว้างแสนกว้างอยู่กันไม่ได้เพราะหาความตัดความจริงต่อกันไม่ได้เลยนะลองพิจารณาดิสำคัญไหมคำพูดเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่งหาความสัตย์ความจริงหาความไว้วางใจไม่ได้เลยจะอยู่กันได้อย่างไรระหว่างสามีภรรยาก็อยู่กันไม่ได้ลูกกับพ่อกับแม่ก็อยู่กันไม่ได้ถ้าขาดศีลทำข้อนี้เสียเท่านั้นโลกนี้จะหาความสัตย์ความจริงไม่ได้เลยแล้วฆ่ากันแหลกอีกเหมือนกันเพราะโกหกนี่ว่าไงนี่อันหนึ่งเราพูดย่อๆพอเข้าใจแล้วสุราเราเคยเห็นไหมคนเมาสุรามันเป็นคนชนิดใดไม่ดื่มสุราเป็นยังไงเป็นคนดีๆเราธรรมดาพอดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปหาทำอะไรละไม่ต้องไปเรียนวิชาบ้ามาเลยมันเป็นบ้าขึ้นทันทีกันใดโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้าแล้วอวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาเหล้าพูดไม่รู้จักจบก็คือคนเมาเหล้าแล้วที่นี่ต่างคนต่างเมาเหล้าเมาสุราด้วยกันเคลื่อนกาดอยู่ตามถนนต้นทางไม่ว่าเขาว่าเราเต็มไปหมดตั้งแต่คนเมาสุราเราดูได้แล้วหรือโลกกว่านี้เคลื่อนไปหมดตั้งแต่คนเมาเราดูได้ไหมเนี่ยท่านไม่อยากเห็นคนประเภทนั้นที่โลกมีทั้งโลกแล้วมีแต่คนมึนเมาสุราเคลื่อนเต็มโลกหาคนที่เป็นสาระหาคนที่เป็นศีลเป็นธรรมหาคนเป็นผู้มีสติสตังสักคนหนึ่งไม่มีมีแต่คนเป็นบ้าเพราะพิษสุราทั้งหมดแล้วโลกนี้น่าอยู่แล้วเหรอแล้วไม่ต้องพูดอื่นไกลเลยแล้วพูดในครอบครัวของเราเพียงเท่านั้นลูก
กี่คนก็เป็นบ้าสุรากันหมดเมาสุรากันเกลื่อนนอนเกลื่อนอยู่ตามหน้าบ้านหน้าเรือนหลังเรือนที่ไหนแล้วเมียก็เมาผัวก็เมาเมาไปหมดจนกระทั่งเป็ดไก่เมาไปหมดดูได้ไหมสุรามันดีไหมพี่นายนี่แหละเรื่องความไม่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามจึงห้ามเพราะมันไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอุตริสอนโลกสอนสงสารว่าศีลห้าอย่างนั้นศีลแปดอย่างนี้สอนลงไปตามหลักความจริงให้เห็นเหตุเห็นผลว่าเมื่อฝ่าฝืนศีลทำลงไปแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยการฝ่าฝืนนี่ดูดีไหมคิดลองพี่นายดิมันไม่ดีเลยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติความโกงกันข้ามอย่างที่ว่านี้เป็นผู้มีศีลแล้วโลกก็เย็นเราก็เย็นไปที่ไหนต่างคนต่างมีศีลมีธรรมไว้ใจกันได้ไม่ว่าเขาว่าเราเข้าจะเข้ากันได้หมดไม่ว่าสามีใครภรรยาใครไปคบค้าสมาคมกันไม่มีความระแวงแคลงใจว่าจะเป็นอะไรต่อกันเพราะศีลธรรมเป็นรั้วกั้นต่างคนต่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ของเขาของเราแล้วงานหน้าที่การงานทำไปผลประโยชน์ก็ได้แต่เลือกคนที่ให้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะศีลธรรมบังคับนี่จะไม่เย็นอย่างได้อย่างไรความเชื่อใจกันต่างคนต่างก็เชื่อใจกันไม่ทำในสิ่งที่ฝืนศีลมาทำโลกก็เย็นนานนี่เรียกศีลนะไอ้ธรรมที่นี่ภาวนาธรรมเราให้เราฝึกหัดบ้างการภาวนาอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระไม่ได้มากก็อรหังสัมมาสวัคคัตโตสุปฏิปันโนย่อๆแล้วก็นั่งจะพับเพียบหรือขัดสมาธิสมาธิภาวนาก็ได้เรากำหนดพุทโธพุทโธหรือเราจะกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้รู้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่กำลังผ่านเข้าผ่านออกและจุดลมเข้ามาสัมผัสที่จุดใดมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนก็ให้กำหนดความรู้ไว้ที่ตรงนั้นให้รู้อยู่เฉพาะลมจิตทั้งเราที่เคยฟุ้งซ่านรำคาญเมื่อถูกบังคับด้วยสติให้เข้ามารู้อยู่ในจุดเดียวคือความสัมผัสแห่งลมเข้าออกนั่นแล้วจิตจะเริ่มเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจิตเมื่อสงบเริ่มสงบก็เริ่มเย็นเริ่มสบายและสงบเย็นลงไปมากเพียงไรก็ยิ่งมีความเย็นสบายและสงบแน่วลงไปเลยปราศจากความคิดปรุงซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนใดๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสงบและนั่นแหละท่านเรียกว่าบ่อแห่งความสุขอยู่ที่ตรงนั้นความสุขเกิดขึ้นจากความสงบนัตถิสันติพลังสุขขังท่านสุขความสุขอื่นใดให้เสมอความสงบไม่มีนะความสงบนี่หมายถึงความสงบใจสงัดภายในจิตใจมีความเย็นสบายพากันฝึกหัดภาวนาอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียเวลาเวลาการเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตจิตใจและทั้งขานร่างกายเราก็ค่อยผ่านไปร่วงโรยไปเทียนเล็กน้อยไปขาดไปวินาทีขาดไป1นาทีขาดไป1ชั่วโมงเพราะเวลานี่กินอยู่ตลอดจะหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตามการกินของเวลาที่เกี่ยวข้องกับสังขารร่างกายเหล่านี้จะไม่มีหยุดยั้งไม่มีวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนอะไรเนี่ยกินกันไปเรื่อยๆค่อยหมดไปสมมุติว่าเรามีอายุ100ปีนะขณะนี้วินาทีกินไปต่อไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินไปตั้งแต่โน้นตั้งแต่วันปฏิสนธิวิญญาณมาโดยลำดับหนักกินไม่หยุดไม่ถอยชีวิตของเราที่มีประมาณ100ปีนั้นจะทนนานเท่าไหร่มันต้องถึงวันสุดท้ายจนได้คือหมดเพราะวินาทีนาทีชั่วโมงเดือนปีกินไปโดยลำดับๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลือเนี่ยแล้วเวลานี้ของเรายังเหลือเท่าไหร่เดือนปีนาทีโมงมันกินไปมากน้อยเพียงไรแล้วยังเหลือเท่าไหร่ที่ส่วนเหลือที่ควรทำประโยชน์อะไรบ้างเราต้องลบดูประโยชน์ทางโลกเราก็ให้ได้ประโยชน์ทางธรรมคือสมบัติของใจโดยเฉพาะที่เรียกว่าบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นก็ให้ได้อย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทั้งทีนี่เรียกว่าเราเกิดมาถูกจุดสำคัญ1เกิดมาถูกความเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นใบเบี้ยใบบาดเสียจริตผิดมนุษย์วิกลวิการต่างๆ
สองเราได้พบพระพุทธศาสนาและสามยังได้มีความเชื่อความละสายต่อศาสนาได้พุทธตนตามหลักศาสนาอีกก็เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตจิตใจความดีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับหากว่าถึงการเวลาที่จะต้องล่วงไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ไม่เสียท่าเสียทีความดีของเราได้สร้างไว้แล้วต้องบรรจุอยู่ที่ใจเป็นสมบัติอันพึงพอใจอยู่กับใจแต่เกิดในสถานที่ดีคติที่งามเสมอไปเพราะอำนาจแห่งความดีท่านจึงสอนให้ประพฤติความดีไม่มีผู้ใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วมีผู้ใดที่จะทราบความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ทั้งกว้างแคบหยาบละเอียดลึกตื้นขนาดไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมได้โดยถูกต้องตามจุดความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วศาสนธรรมท่านเรียกว่าสวขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะอันสมบูรณ์เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์ด้วยความอร่อยสมบูรณ์ด้วยรสด้วยชาติด้วยเครื่องปรุงต่างๆควรจะการรับทานเต็มที่ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าก็เหมาะสมกับการนุ่งห่มเป็นบ้านเป็นเรือนก็เหมาะสมได้สัดได้ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมไปหมดท่านจึงเรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเหมาะสมแล้วทุกอย่างแล้วก็นำธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมกับตัวของเราเราจะไม่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนคือบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนให้พยายามแก้ไขจุดนั้นๆให้เป็นความเหมาะสมขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจเช่นเราฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานขั้นฝึกหัดไปเรื่อยจิตใจก็มีความเข้มแข็งมีความสงบเย็นใจขึ้นมาสติปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาแก้กิเลสตัณหาอาสวะออกได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในจิตใจเลยท่านเรียกว่าผู้นั้นพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเราจะเรียกว่าพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรผิดแต่อันนี้เป็นชื่อเป็นนามจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สำคัญขอให้พ้นจากทุกข์ประจักษ์ใจแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่ก็ออกจากศาสนธรรมคือเหมาะสมไปโดยลำดับเหมาะสมทั้งการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่าสวขาตธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบจากการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายชอบจากการแก้ความชั่วช้าละโมกทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราจนกระทั่งหมดสิ้นจนกระทั่งเบาบางและหมดสิ้นไปโดยลำดับกิเลสทุกประเภทธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการแก้จนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกข์เราจึงควรปฏิบัติจะให้เสียเวลาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรเทียบแล้วในโลกนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดดีตามหลักศาสนาก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมอยู่ภายในจิตใจใจเป็นผู้รับเพราะใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้รับผลผลมากน้อยความสุขความเจริญนี้มากน้อยจะรวมอยู่ที่ใจไปสู่คติใดก็ไปเถิดคนที่มีคุณงามความดีได้ประกอบกระทำไว้แล้วย่อมเป็นเพื่อนสองผู้นั้นในการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภพชาตินั้นๆให้มีความสุขสำราญบานใจตลอดกาลเมื่อบุญญาภิสมภารมีความแก่กล้าสามารถฉลาดรู้เต็มภูมิแล้วก็ผ่านพ้นได้จากกิเลสอาสวะในวัฏสงสารนี้ถึงปนิพานเป็นอันว่าสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นสมควรเจริญเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้